สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการพายสต็อกพิกับรายการที่จะทําให้ทุกท่านสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. ก็ย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่ารายการพายสต mm ็อกพิกเป็นรายการที่เน้นการลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับในการที่ให้ท่านเนี่ยไปพิจารณาในเรื่องของการลงทุนในหุ้นแต่ละตัว โดยวิเคราะห์แนว value investor ไม่ได้วิเคราะห์แบบนักวิเคราะห์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ผมเหมือนจะมาเล่าหุ้นให้ฟังซะมากกว่านะครับจะเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของหุ้นนะครับแล้วก็อนาคตปัจจุบันเป็นยังไงมีความเสี่ยงมีโอกาสยังไงบ้างนะครับแต่หน้าที่ที่สําคัญที่สุดของนักลงทุนแล้วก็ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพยทุกด้านคือการนําไปตัดสินใจ ด้วยตัวเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในหุ้นของเมกานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยในหุ้นเมกาซึ่งหลายท่านคงรู้แล้วล่ะว่าทําธุรกิจอะไรอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจไม่ใช่เฉพาะรายการพายสต็อกพิกนะครับเอาช่องพายซึ่งค u ริตี้ทั้งหมดนะครับมีคอนเทนต์มากที่สุดในประเทศไทยเป็นบรกเกอร์ที่มีคอนเทนต มากที่สุดในประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนในแนวทางของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพรายการนี้ไายสตอ p i c กเป็นรายการที่เน้นการลงทุนสไตาล์ value investor เ,เ,เน้นลงทุนระยะยาวนะครับหุ้น Life Science, GA, เมก a l i f e s ซเอน c e MEGA เมกานะครับเป็นหุ้นที่ ต้องถ้าเล่าจริงๆผมก็ผมก็รู้จักผู้บริหารน,นะครับแต่ผู้บริหารไม่ได้รู้จักผมนะครับแต่ว่าพี่วิเวกเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับแล้วก็เข้าตลาดแล้วผมก็ค่อนข้างบายไอเดียในเรื่องของ medical hub ของประเทศไทยและเมก,กะเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่อยู่ใน S curve ใหม่ของประเทศไทยก็คือเรื่องของ medical hub แต่คราวนี้เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรยังไงนะครับทำประเทศไหนบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆตามกันไปไปทำความรู้จักกับบริษัทเมกะไลฟ์ไซแอน c ์กันก่อนนะครับอันนี้คือบริษัทเมกะไลฟ์ไซแอน์ไม่ได้เป็นบริษัทที่เปิดมายาวนานเป็นระดับเป็นร้อยปีนะครับแต่ก็ไม่ได้สั้นนะครับ ก็ปีนี้ปี2,565นะครับปรากฏว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2,525 25, ก็40ปีแล้วนะครับ40ปีพอดีเลยนะครับฉลองครบรอบ40ปีเอ๊ะทำไมผมไม่ได้ไปร,ร่วมงานนะครับ oh. แต่คุณวิเวกเนี่ยเข้ามาคุณวิเวกนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารหรือ CEO ของบริษัทเมกาไลฟ์ไซเอนแล้วก็เป็นผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงบริษัทนี้แล้วก็นําบริษัทนี้เนี่ยให้เจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวไปดูภาพการเตริบโตกันนะครับว่าโตตั้งแต่เมื่อ40ปีีีีทท่่่แลล้วยัไไมมอะะรรเนคบ คุณวิเวกเข้ามาตอนปี2528คือ3ปีหลังจากเปิดบริษัทนะครับก็มาเริ่มทำงานกับบริษัท GA, เมกกาไลฟ์ไซแอนแล้วก็ค่อยตั้งโรงงานแห่งแรกในปีที่คุณวิเวกเข้ามานั่นแหละนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์กรอา,อาหารและยาของประเทศไทยก็คือออยอนะครับ ให้เป็นโรงงานที่มีคุณภาพสามารถที่ผลิตยาได้แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นโรงงานแรกเลยนะครับที่สามารถผลิตยาที่เป็นเม็ดเจลใสได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่เม็ดเจลใสก็เม็ดเจลธรรมดาไม่ใสก็ได้ทึบก็ได้นะครับแต่เม็ดเจลเนี่ยมันทุกคนก็รู้ว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ดีในแง่ของการที่จะละลายตัวและเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วเข้าไปรักษาได้ได้ดีขึ้นอันนี้คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทางตัวเมกา ตัวอย่างให้เฉยนะครับมีตั้งแต่วิตามินซีวิตามินบียาบำรุงตับมีเรื่องของยาผ่อนคลายให้นอนหลับง่ายมีฟิชออยล์น้ำมันตับปลานะครับมีเวโปรตีนด้วยนะครับมีโซมเกาหลีด้วยนะครับพูดง่ายก็คือทำธุรกิจไม่ช่ทำธุรกิจทาบรกิรการผลิตยาที่มีภายใต้แบรนด์ตัวเองที่ชื่อว่าเมกะวีแคร์ นะครับในกาวีแคร์ซึ่งสโลแกนคือวีแคร์ for your wellness ก็คือดูแลสุขภาพของคุณนะครับอันนี้คือธุรกิจที่ทางตัวเมกาไลซายแอนทำหลังจากนั้นพอได้โรงงานได้รับมาตรฐานปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีการขยายธุรกิจไปที่เวียดนามเมียนมาแล้วก็กัมพูชาและสุดท้ายเมียนมาก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตัวเมกาในการขยายซึ่งแน่นอนครับหลายคนก็กังวลเนาะปัญหาทางการเมืองในเมียนมาว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะว่าจริงๆตัวเลขเห็นแล้วเพราะว่า มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเมียนมาตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับซึ่งตัวเลขถ้ามันแย่จริงๆเหมือนก็ควรจะโชว์แล้วในปีนีน้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของปีนี้กันว่ากําไรรายได้ของเขาได,ได้รับผลกระทบไหมปี2539ัน้อากนะครับก็จาก10ปีหลังจากที่ตั้งโรงงานในประเทศไทยนะครับก็ไปตั้งโรงงานในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ปี2556ก็10ปีที่แล้วครับเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าปั๊บ ก็ไปขยายตลาดใหม่เลยครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จในตลาดประเทศกําลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเมียนมากัมพูชาอินโดนีเซียการที่ทางบริษัทไม่กลไปตั้งโรงงานที่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่าคือตั้งประเทศไทยก็โอเคแหละได้รับมาตรฐานได้รับมตาบมตรฐานของเยอรมันและญี่ปุ่นด้วยนะครับต้องบอกนิดน,นึงการที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาเพื่อขายในประเทศเยอรมันและขายในประเทศญี่ปุ่นไม่ง่ายต้องเป็นโรงงานระดับคุณภาพจริงๆแล้วเพราะาเรารู้ใช่ไหมครับว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่มี มาตรฐานสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าประเทศเยอรมันเข้าญี่ปุ่นเข้าอะไรได้เนี่ยเข้าประเทศหลักๆพวกนี้ได้เนี่ยมันเข,เข้าได้ทั่วโลกแหละก็คือมาตรฐานยาเนี่ยสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของโลกอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นโรงงานที่บอกว่าผลิตยาสําหรับที่ใช้ในประเทศไทยหรือในประเทศเอเชียเท่านั้นมันสามารถที่จะขายได้ทั่วโลกนะครับก็เลยพอประสบความสําเร็จในประเทศกําลังพัฒนานเนี่ยเมื่อประมาณสัก1ิ 8ปีที่แล้วนะครับก็ไปขยายในตลาดแอฟริกาแล้วก็เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ปี2559จนถึงปี2 5 6 3มีการซื้อกิจาการเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่แค่ในเอธิโอเปียก็มีนะครับในอินโดนีเซียก็ไปขยายตลาดในมาเลเซียในคือหลายๆประเทศล่ะครับที่บริษัทเมกาไลน์ไซแอเน่เริ่มไปขยายธุรกิจด้วยการมองเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณไม่รู้จะจะรู้ว่าทําไมเมกาถึงเข้าไปซื้อกิจาการมากขึ้นในระยะหลังๆจากเดิมที่ค่อยๆเปิดโรงงานค่อยๆขยายธุรกิจ หลังๆนี้เริ่มมีการเทคโอเวอร์มาคือนี่มีข่าวไปร่วมไม่ใช่ข่าวประกาศแล้วนะครับว่าไปร่วมกับบริษัทมารีไปร่วมกับทําน้ําที่งยังไม่ออกยังไม่เห็นชัดนะซึ่งก็เป็นแผนในอนาคตนะครับแล้วก็มีไปเปิด w วลเนสเซ็นเตอรนะครับพูดง่ายก็คือเข้าไปสู่กระแสของ We c r e for your w e l l n e s s นะครับเมกาวีแคร์นี่คือชื่อยี่ห้อยาก็เลยนะครับเมกาวีแคร์ถ้าคุณนึกถึงต่างประเทศคู่แข่งของเขาโดยตรงเนี่ยคือแบล็กมอร e ในตลาดต่างประเทศยังปียากนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเมกะวีแคร์ที่เป็นแบรนด์ยาของเขานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของเขาวิตามินรวมเนี่ยผมว่าไม่แพ้แบ็กหมนะนะครับไม่แพ้แบ็กมอันนี้ก็คือจุดที่เขาเกิดมาทีหลังแต่สามารถที่จะเข้าไปแทรกในตลาดได้แล้วก็วิ่งเข้าไปในตลาดประเทศกําลังพัฒนาผมเคยคุยกับคุณวิเวกนะเรื่องเรื่องทาไมถึงถึงไปมองประเทศ ทำไมถึงไปขยายตลาดด้านสุขภาพเนี่ยในประเทศกําลังพัฒนาแทนที่จะไปในประเทศพัฒนาแล้วที่เขาเนี่ยมีตลาดที่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียยุโรปประเทศญี่ปุน่นหรือประเทศใหญ่ๆที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการดูแลสุขภาพที่ดีมีการบริโภคเรื่องของยาเสริมอาหารยาบำรุงยารักษาสุขภาพเยอะ แต่คุณวิเวกแกให้เหตุผลแบบนี้ครับซ,ซึ่งอันนี้ต้องเล่าก่อนด้วยเหตุผลว่าผมว่าเป็นความคิดคือมันเป็นแนวคิดของผู้บริหารที่คุณจะทาธุรกิจหธ่ธุรกิจหนึ่งแล้วคุณต้องม,มีมีแนวคิดที่ชัดเจนนะครับว่าคุณวิเวกแกบอกว่าเราจะไปทําไมในตลาดที่คู่แข่งเต็มไปหมดเลยทําไมเราไม่ไปในตลาดที่หนึ่งคือคู่แข่งยังไม่ได้มองเห็นหรือคู่แข่งเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่สักเซสแล้วทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจในตลาดเหล่านี้เพราะว่าเล็กเกินไป แต่ว่าทางเมกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาไปเริ่มต้นในประเทศที่กําลังพัฒนานะครับอย่างที่ประเทศพม่าไปเริ่มเมื่อ20ปีที่แล้วในขณะที่ประเทศเนี่ยยังไม่พัฒนาได้จริงๆถ้าเทียบกับตอนนี้ก็คือพัฒนาน้อยมากนะครับใน20ปีที่แล้วเนี่ยแต่เขาก็เข้าไปบริษัทเข้าไปเพื่ออะไรเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาไปวางรากฐานสินค้าพวกนี้เข้าไปในประเทศเหล่านี้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาเศรษฐกิจประเทศเหล่านี้ซึ่งกำลังพัฒนาซึ่งวันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับเราเห็นในอีเวียดนามเห็นในพิเมียนมากัมพูชา ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วในอินโดจีนนะครับในอาเซียรเริ่มโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเป็นผู้นําในอุตสาหะในประเทศเหล่านั้นได้ซึ่งวันนีน้ต้องบอกจริงๆว่าตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพยายาเสริมสุขภาพหรือว่ายารักษาโรคอะไรพวกนี้เนี่ยในประเทศเหล่านี้เมกเกวีแค์เนี่ยถือมีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับต้นๆในประเทศเหล่านี้เลยนะครับนี่คือที่มาว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้เห็นภาพสะท้อนในการดําเนินธุรกิจของคุณวิเวกแล้วก็หรือการดําเนินงานของ เคลือเมกะหรือเมกะวีแคร์คราวนี้เราก็เราเห็นภาพแบบคร่าวๆแล้วว่าเขาโอเคทุกคนผลิตยาขายยาแต่จริงๆแล้วเขามีอะไรมากกว่านั้นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยมาเข้าใจตัวธรุรกิจเมกะคือเราจะลงทุน Value Investor อะไรกับหุ้นหนึ่งเนี่ย ผมก็เสียเวลาไอ้เรื่องนี้เยอะมากแทนที่จะไปเข้าเหมือนกันทักวิเคราะห์คนอื่นไงเข้าไปตึงปุ๊บก็อ้าวรู้กันแล้วบริษัททาอะไรลุยเลยรายได้เท่าไหร่กาไรสุทธิเท่าไหร่อัตรากําไรขั้นต้นเท่าไหร่อ้าวอีเท่าไหร่แล้วต้องมาประเมินว่ามูลค่าหุ้นจะเป็นเท่าไหร่แต่ผมไม่ใช่คนไม่คือในในแนวนการทํารายการภายสตอร์พิงเนี่ยผมก็จะไปนเน้นเรื่องธุรกิจทําอะไรคุณต้องเข้าใจก่อนคุณก็ต้องเข้าใจก่อนรู้แหละว่าขายยาและอะไรล่ะที่เขาทําธุรกิจจริงๆเขาเริ่มต้นจากต้นน้ําถึงปลายน้ํำยงงงไนนนนนะะครรบบูปีี้้อออธิาาย่ขเเจจม์ นะครับเบอร์2แล้วก็เบอร์3นี่คือธุรกิจหลักของเขาที่เหลือเนี่ยก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเป็นลูกค้าเขานะครับหรือเป็นซัพพลายเออร์ให้เขาก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มาก่อนอันที่1่ก่อน1คือเขามีโรงงานผลิตยาภายใต้แบรนด์ที่ว่าชื่อว่าเมกาวีแคร์ care, นะครับเมกาวีแคร์ care. โรงงานก็อยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็คืออยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็มีโรงงานที่ประเทศออสเตรเลียโดยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ ไปเปิดที่ประเทศออสเตรเลียหลกัหลกๆเพราะว่าที่นู่นคุณภาพเนี่ยมันต้องดีถ้าผ่านคุณภาพที่นี่แล้วก็ขอบใบอนุญาตในการผลิตยาที่นี่นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถขายได้เกือบทั้งโลกอ่ะอันนี้คือจุดอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทาไมเขาถึงต้องไปตั้งโรงงานในประเทศออสเตรเลียนะครับอ่ะแล้วเขาก็ตั้งโรงงานเนี่ยอันนี้คือโรงงานของทางบริษัทเมกาไลฟ์ไซแอนส์พอมีโรงงานเสร็จปุ๊บนี่ก็คือธุรกิจของเขาอันที่หนึ่ง พอมีโรงงานปุ๊บเขาก็มีธุรกิจการจัดจำหน่ายเห็นไหมเขาไม่ได้มีแค่เมกาวีแคร์นะเมกาวีแคร์นี่คือแบรนด์ยาที่เขาผลิตโดยเนี่ยสาโรงงานที่ทางเมกะมีอยู่รวมถึงที่อินโดนีเซียด้วยนะครับแต่เขามีธุรกิจ Maxcare นี่ครับ Max อ,อันนี้ผมเขียนผิดตังทีนะต้องเป็นเอ็กนะครับ Maxcare เป็นธุรกิจที่2เห็นไหมครับเป็นธุรกิจการจัดจําหน่ายนั่นหมายถึงว่าโรงงานผลิตแมกกาวีแคร์มาก็ส่งให้ธุรกิจจัดจําหน่ายแม x กแคร์ Care, เนี่ยขายให้กับลูกค้าทั่วไปค้าปลีกแหละนะคะแต่ว่าตัว m a x c a r e เนี่ยที่เขาเปธุรกิจคา้าจัดจำหน่ายนะครับหรือว่าเป็นดิสติบิวเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาไม่ได้จัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าไม่กับวีแคร์เขาจัดจำหน่ายสินค้าที่ลูกค้าจ้างให้เขาจัดจำหน่าย อย่างเช่นถ้าคุณจะไปพมา่าคุณจะไปเวียดนามคุณจะไปประเทศในกําลังพัฒนาและอยากกระจายสินค้าแล้วมันอยู่ในไลน์อัพของธุรกิจของเมกาไม่ใช่คู่แข่งเขานะครับเป็นสินค้าอุป,ปโภคบริโภคก็สามารถที่จะไปบอกแมคแค ให้จับจาหน่ายในประเทศเหล่านะั้น discretion. นี่คือที่มาว่าทําไมคุณวิเวศถึงได้มองประเทศกําลังพัฒนาไงเพราะว่าประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังไม่มีผู้จัดจําหน่ายที่ใหญ่ๆแต่ถ้าคุณทำมาเริ่มในธุรกิจในไทย,ยผู้จัดจําหน่ายต่างประเทศเต็มเลยหรือแม้กระทั่งผู้จัดจําหน่ายของแต่และบริษ hmm. ัทก็เยอะอย่างเช่นตระกูลของอ,งอ,งอง่อกระทิงแดงก็มีผู้จัดจำหน่ายของตัวเองเป๊ปซี่โค้กก็มีผู้จัดจําหน่ายของตัวเองโลตัสซีพีออคือเราจะเข้าไปแทรกตรงนั้นเนี่ยมันยากในประเทศไทยแต่ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือจริงๆมส่ออนต้ง เท่ทีนะครับเขาเรียกว่าประเทศน้อยพัฒนาซึ่งตรงนั้นนะตลาดยังไม่ได้มีคนเข้าไปจับจองเท่าไหร่คุณวิเวกหรือบริษัทเมกะก,ก,ก็เลยเข้าไปทําตรงนั้นนะครับแล้วก็เลยเป็นบริษัทจัดจําหน่ายด้วยจัดจาหน่ายทั้งสินค้าของผู้อื่นยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็จัดจาหน่ายสินค้าตัวเองคือเมกะวีแคร์เนี่ยลูกศรก็วิ่งมาตรงนี้นะครับจัดจําหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็ แล้วของไม่เก่าวีแคนเนี่ยก็ให้ผู้อื่นจัดจำหน่ายด้วยนะครับเพราะบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวแทนจัดจำหน่ายเขาก็ให้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นคนจัดจำหน่ายแทนเพราะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขามีกี่ประเทศก็มีจัดจำหน่ายของตัวเองแล้วก็ไปจ้างคนอื่นจัดจำหน่ายไม่เกัาวีแคนให้ด้วยนะครับในประเทศที่เขาไม่ได้มีศูนย์การจัดจำหน่ายโดยตรงแล้วก็มีอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจที่สามเห็นไหมครับอันนี้เป็นธุรกิจ OEM เมื่อก่อนนี่คือหลักของเขาเลยธุรกิจ OEM ก็คือรับจ้างผลิตนะครับธุรกิจรับจ้างผลิตก็คือใยยยยยยาาากจะะะสั่งข ผลิตอะไรไปขายในตัวเทศไหนก็ตามก็มาให้บริษัทเมกะนะครับผลิตให้ก็โรงงานพวกนี้แหละครับผลิตให้แล้วก็ติดแบรนด์ของของคนผู้จ้างไปนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าโรงงานเขาได้มาตรฐานเขาก็เลยสามารถที่จะทําธุรกิจตรงนี้ได้แต่หลังๆเนี่ยธุรกิจ OEM เนี่ยรายได้แทบไม่เหลือแล้วครับ,นะรบเพราะว่า เขามีศักยภาพในการที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองได้แล้วก็คือเมกาวีแคร์แล้วก็มีศูนย์จัดจำหน่ายของตัวเองได้แล้วก็เลยไม่ได้แบบไปรับจ้าง OEM จากที่อื่นมากนักก็คืองายคือถ้ามีกำลังการผลิตเหลือก็ไปจ้าง ก็รับจ้าง O.E.M. ถ้าไม่มีกําลังการผลิตเหลือก็ทําสินค้าของแบรนด์ตัวเองเพราะว่าได้มาจีนที่ดีกว่าลูกค้าของเขาคือใครก็มีร้านขายยาค้าปลีบ้างมีร้านขายยาเครือข่ายใหญ่ๆนะครับมีโรงพยาบาลมีคลินิกแล้วก็มีร้าน้าปปีกทั่วไปเซเว่นอีลเวนก็เป็นหนึ่งในนั้นบิ๊กซีโลตั๊กแมกโครก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จ,จัดจําหน่ายนะครับเข้าร้านพวกนี้นะครับก็เป็นแม็กซ์แคร์คนจัดจาหน่ายเข้าร้านพวกนี้ไปซึ่งตรงนี้ก็ เขาก็จะสามารถที่จะทําตลาดกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อที่จะขายยาหรือขายสินค้าต่างๆให้กับผู้บริโภคอันนี้คือธุรกิจหลักๆเห็นไหมครับมี1 2แล้วก็3าเมกาะวีไม่ใช่เมกกะวีครเมกะไลแอนมีธุรกิจหลักๆ2อย่างแน่ๆคือเมกกะวีแคร์แลวก็แม็กซ์แคร์ซึ่งเป็นแบรนด์ของเขาและที่เหลือนิดเดียวครับเป็นธุรกิจ OEM คือรับจ้างผลิตยานะครับอันนี้คือ,อคุณเข้าใจแล้ว่าธุรกิจเมกกะเป็นยังไงสังเกตให้ดีว่า เขาจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพ We Care for Your Wellness ก็คือดูแลสุขภาพของคุณใส่ใจในสุขภาพของคุณนอกจากธุรกิจเหล่านี้แล้วนะเนีขาก็จะมีธุรกิจเล็กๆน,น้อยๆซึ่งเหมือนเหมือนจะสตาร์ทอัพด้านเวลเนสครับเช่นไปทำเวลเนสเซ็นเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดก,กับคุณหมอสันใจยอดสินนะครับไปทำเว n e s s ในต่างจังหวัดแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนคุณวิเวกแกก็เคยชวนไปนะไม่ได้มีเวลาไปสักทีน,นะครับถ้าคุณวิเวกฟังอันนี้อยู่ก็ยังไง อยากให้ทีมงานติดต่อมาให้ผมไปวัดเวลเนตเหมือนกันว่าจะติดต่อไปพักสักคืนสองค,คืนดูว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับธุรกิจที่ทำเวลเน็ตทำกับน้ำผลไม้มาลีแล้วก็ทำอีไลอีกหลายหลายอย่างนะครับแต่เร่อนี้เป็นสตาร์ทอัพนะครับเป็นธุรกิจที่เขาอยากจะต่อยอดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นธุรกิจที่ใหญ่นะครับแต่ถ้ามันสักเซสมันก็สามารถที่จะใหญ่ได้ในอนาคตเราเข้าใจในธุรกิจของ ตัวเมกาแล้วแล้วคราวนี้เรามาดูเมกาวีแคร์ can, แล้วก็แม็กซ mm ์แคร์แม็กซ์แคร์ต้องเป็นเอ็กซนะครับต้องขอโทษทีตอนนี้ธุรกิจของเขาเนี่ยทำมาประมาณสักสี่สิบปีฉลองครบสี่สิบปีไปปีนี้เองนะครับปี2565 รากฏว่าเขาก็มีแบรนด์ที่ไปขายนะครับทั้งเมกเกอร์วีแคร์แล้วก็แม็กซ์แคร์เนี่ยไปขายอยู่ในอยู่36ประเทศทั่วโลกก็คงจะไม่พูดนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในเอเชียมียุโรปด้วยนะครับแล้วก็มีในสหรัฐไม่แน่ใจนะครับน่าจะน้อยมีเวียดนามมีอะไรพวกเนี้ยนะครับมีเยเมนมีอูเบกิสสถานมีโคลัมเบียมีซิลิบเวดด้วยเห็นไหมฮะก็พูดง่ายคือ36ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีโรงงานแล้วก็บริษัทที่ พัฒนาสินค้าโปรดักต์ของเขาเยอยู่3ประเทศก็คือประเทศไทยที่ผมพูดไปแล้วกทิออสเตรเลียแล้วก็มีที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียนี้ก็เพิ่งซ,ซื้อกิจการมาเหมือนกันนะครับใน3ประเทศแล้วก็กระจายสินค้าไปในอีก36ประเทศที่เมกะาวีแคร์ care, กับแม็กซ์แคร์ไปทําธุรกิจ ใหญ่ๆก็คือประเทศพมา่าเห็นไหมครับว่าซา u ์อีสเอเชียคือตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็คืออาเซียนนะครับก็มีคิดเป็นสัดส่วนไรายได้ประมาณ87ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็13เนี่ยก็เป็นส่วนอื่นๆของโลกก็คือรวมแอฟริกายุโรป นะครับอ่ะอันนี้คือส่วนที่เขาทําธุรกิจรู้ใช่ไหมครับเขาผลิตอะไรอ่ะหน้าแรกเราคุยกันว่าเขาผลิตอะไร2ธุรกิจเขาทําอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาผลิตแล้วเขามีธุรกิจอื่นๆที่เขาทําอยู่ไหมสามเขาทําธุรกิจในกี่ประเทศทั่วโลกมันแสดงให้เห็นอะไรอย่างหนึง่งเอาเอา,เอา,เอานัดจุดตรงนี้ก่อนนะนจุดตรงนี้ก่อนมันแสดงให้เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าธุรกิจเกิดขึ้นมา 40, 40ปีก็จริงนะครับแล้วก็เข้าไปในประเทศกําลังพัฒนาก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าสินค้า ของเขาเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปในประเทศพัฒนาแล้วก็เริ่มเข้าไปเหมือนกันเพราะว่ามาตรฐานการผลิตของเขาเนี่ยก็ระดับโลกแต่แน่นอราย้หลักก็มาจากประเทศกําลังพัฒนาแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสำเร็จในช่วง40ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็น่าเป็นที่จับตามองของแบรนด์ใหญ่ๆใ,ใ,ในต่างประเทศเหมือนกันว่าเมกะวีแคร์ที่มันเริ่มต้นในประเทศไทยเนี่ย โดยที่แบรนด์เนมยังไม่ได้มีเลยจน40เนี่ยแบรนด์ brand, จน40ปีผ่านมาเนี่ยแบรนด์เนมกลับสามารถที่จะไปครอบคลุมได้เกือบทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีสิ่งนี้เิดขนในแง่ของการเติบโตในธุรกิจที่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องใช้คือต้องใช้ศักยาภาพาค่อนข้างสูงนะในการที่เราจะผลิตยาเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลกแล้วก็กระจายสินค้าไปในระดับโลกได้40ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วล่ะว่าโอเคบริษัทนี้เนี่ยสามารถที่จะทําธุรกิจสู้กับแบรนด์หลัก วิตามินอาหารเสริมในโลกนี้เยอะมากมีทั้งเวทโปรตีนก็เยอะมากครับผมบอกได้เลยไม่มีใครเป็นมาเก็ตแชร์ดับต้นๆของโลกแบบเดียวโดเดในยาชนิดหนึ่งก็มีมาเก็ตแชร์อันหนึ่งยาชนิดหนึ่งก็มีมาเก็ตแชร์หนึ่งนะครับออตอนนี้ขอไม่กาเองจริงๆเนี่ยก็เน้นในเรื่องของยาที่มันมีแพทเทิร์นนะครับก็คือตัว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 ใบที่ต้องได้รับอนุญ,ญาตในการผลิตนะครับซึ่งพอหมดใบแพทเทิร์นนี้หมดอายุ ในต่างประเทศนะครับก็ทั่วโลกผลิตได้เขาก็เอามาผลิตนะครับซึ่งก็ยังติดอยู่ตรงนั้นยาเบาหวานยาความดันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับยาแก้ปวดแบบควิกลีฟก็มีนอกจากวิตามินยาพวกนี้ก็เป็นอีกจุดนึ่งเมื่อเมื่อสามารถผลิตได้เขาก็มีโรงงานที่มีคุณภาพพอที่จะผลิตยาเหล่านี้แล้วใช้แบรนด์ตัวเองได้นะครับคือได้รับอนุญาตแล้วให้ใช้แบรนด์ตัวเองได้ก็ใช้เมกาวีแคยาแก้ปวดก็ใช้เมกาวีแคได้นะครับไอบูโพรเฟนไม่ใช่นะไอบูโพรเฟนชื่อชื่อยาแก้ปวดนะครับก็สามารถที่ผลิตภายใต้แบนด ไม่เก่าวีแค่ได้เหมือนเราผลิตพาราเซตามอลครับพาราเซตามอลเป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถผลิตในแบรนด์ของไทลินอลในซาร่าไม่เก่วีแค์ก็มีนะครับก็ทำตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโอกาสในการเติบโตในอนาคตในการที่มีโรงงานคุณภาพแล้วสามารถผลิตยาสามัญทั่วไปหรือว่ายาที่เป็นอาหารเสริมหลักๆได้นะครับอันนี้คือภาพแรกที่ผมอยากจะปูพื้นเกี่ยวกับตัวธุรกิจของบริษัทเมกาคราวนี้เรามาลึกกันขึ้นเพขึ้น,นลแล้วโครงสร้างรายได้ของเขาเป็นยังไงแยกกันตามประเทศกับแยกกันตาม ตัวตัว Product ของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างอแน่นอนนะครับเขามีอย่างที่ผมบอกแล้วครับเขามี3ธุรกิจจำได้ไหมหนึ่งคือเมกาวีแคร์ We Care. โอเคนะครับเมกาวีแคร์ A We Care, ผลิตยาเป็นโรงงานผลิตยาแมคแคร์ Make Care, บริษัทกระจายสินค้าที่กระจายสินค้าของเมกาวีแคร์ We Care, ด้วยแล้วก็กระจายสินค้าของอสินค้าอุป,ปโภคบริโภคอื่นๆด้วยในประเทศที่เขาไปตั้ง ศูนย์การกระจายสินค้าขึ้นมานะครับแล้วก็ธุรกิจที่3ก็คือตัว OEM เห็นไหมครับ OEM นี่ไม่เหลือแล้วนะครับอยู่ข้างล่างหเหลือแค่ประมาณสัก2%ไม่เกินนะครับเมื่อก่อนนี้ OEM นี่ยเปนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอแม็กเกิลวีแคร์มาแม็กซ์แคร์มาปุ๊บไอตัว OEM มันก็มันก็ไม่เหลือครับก็รบริษัทก็พัฒนาเปลี่ยนไปเพราะว่าแน่นอน OEM มันมาที่น้อยชัดเจนนะครับแล้วก็หลังๆก็จะมาทำแบรนด์ตัวเองก็คือเมกะกิลวีแคร์นะครับแมกะกิลวีแคร์สังเกตก็จะมี ปี2564คือปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปีนี้กันนะครับว่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ49กพอๆกับแมสแคร์ครึ่งๆเลยนะครับระหว่าง m a x c a ร์กับตัว m มกาวีแคร์นะครับเมกวีแครอยู่ข้างบนนะครับคันนี้ก็ครึ่งๆร,ระหว่าง m a ส c a ร์กับ m e กาวีแคร์เดี๋ยวไปดูกันว่าตัวไหนมีอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่ากันและบริษัทกำลังจะไปทางไหนเพื่อที่จะสร้างอัตรากำไรขั้นต้นให้ดีขึ้นนะครับ รายได้แยกตามประเทศนะครับตามภูมิภาคเอเชียก็เยอะสุดแน่นอนนะครับคิดเป็นประมาณ77%แต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีที่แล้วเนี่ยอัตราส่วนก็อยู่ประมาณ77 จุดเนะครับในเอเชียตอนนี้ในเอเชียก็ลดลงมาเหลือ77.2ก็โอเคแหละเห็น <_ d ata> มันลดลงเพราะอะไร <_ d ata> เพราะว่าเขาพยายามจะไปขยายตลาดแอฟริกาแล้วกประเทศอื่นๆแล้วก็ลดการเติบโตไม่ใช่ลดการเติบโตทั้ทียังคงเติบโตอยู่แต่ว่าก็จะไปเพิ่มส่วนแบ่งในประเทศอื่นๆมากขึ้นพูดง,ง่ายๆคือเขาพยายามกระจายความเสี่ยงแต่แน่นอนวันนี้เนี่ยก็ยังคงพึ่งพาเอเชียแต่ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉพาะแอฟริกามีการเศรษฐกิจเติบโตนี่บางทีเราซื้อหุ้นเนาะ บางทีเราก็อยากโอเคเราอยากซื้อการเติบโตในเอเชียก็เข,ข้าใจไงก็อไมเแกะก็มีแต่อย่าลืมนะว่าแอฟริกาก็เป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจในแง่ของการเติบโตในอนาคตนะเพราะมีคนมองเหมือนกันว่าพร้อมหมดจากเอเชียเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือประเทศพัฒนาอย่างพวกยุโรปพวกอเมริกายุโรปไปไปแล้วก็มาอเมริกาอเมริกามาญี่ปุ่นมาจีนใช่ไหมก็คือมาเอเชียละเนี่ยในช่วงอีกสิบยีปีข้างหน้าก็จะมากรุ๊ปกันที่เอเชีย แต่ถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยพอผ่านยุโรปมาอเมริกามาเอเชียมาอินเดียมาทุกคนก็จะวนตวะวันออกกลางมาไปแล้วนะครับมันก็จะวนกับเอ้ยแล้วแอฟริกาล่ะจะเป็นประเทศกลุ่มประเทศต่อไปไหมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมาอยู่ใน,ในระดับต้นๆของโลกได้บ้าง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับที่ตัวเมกาดเนี่ยมองเห็นก็เลยเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะไปเปิดทั้ง MaxCA r แแล้วก็เอาเมกาดวีแคร์แล้วก็ไปเปิดศูนย์กระจายสินค้านะครับในประเทศเหล่านี้ก็จะทําให้สัดส,ส่วนในแอฟริกาเนี่ยใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเติบโตในอนาคตนะครับนอกเหนือจากตลาดในประเทศเอเชียก็อยากจะเห็นภาพว่าเขาจะเติบโตไปในมุมไหนอันนี้เราพูดถึงประเทศที่เขาจะเติบโตนะครับว่าโอเคเอเชียยังเน้นอยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนอีก10ปีจากนี้ไปเอเชียต้องโตดีแน่แต่อีก10ปีถัดไปละ่ะ ในเรื่องของสุขภาพพอคนมี GDP per เปอร์ a คปาหรือรายได้ต่อหัวมากขึ้นก็จะห่วงใยสุขภาพมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติประเทศพัฒนาพแล้ว mm hmm. เขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากกว่าประเทศกําลังพ,พัฒนาประเทศกําลังพัฒนาพก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากกว่าประเทศด้อยพัฒนาหลายประเทศด้พัฒนาที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งประเทศเหล่านี้จะกลายเป็นประเทศพ,พัฒน,นพาพ ขึ้นมาในอนาคตนะครับอันนี้คือส่วนที่เมกะจะเติบโตในอนาคตพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้เติบโตในแนวขวาอย่างเดียวเขาเติบโตในแนวดิ่งด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่านอกจากเรื่องของการพยายามจะขยายตลาดใหม่ๆแล้วอย่างเช่นตลาดแอฟริกาแล้วก็ประสบความสำเร็จในตลาดเอเชียมาแล้วเนี่ยเขามองตลาดไหนอีกนะครับเมกะวีแคร์เนี่ยสังเกตได้ดีว่าสัดส่วนนี่นีคือปี2021นอนะครับนะดูันนีเ้9เดือน2 0 2พันยี่สิบเอ็ดมันคอจให้ดูของตัว9เดือนนะครับเเดือนของปีที่แล้วเนี่ย ส,สัดส,ส,ส่วนของเมก a กอยู่48%มาปีนี้9เดือนแรกนะครับอยู่ที่51%ูง่ายคือเพิ่มขึ้นแล้วก็สัดส,ส่วนของแม็กแครลดลงนะครับส่วน O E M ก็นิ่งๆนะครับอยู่ที่ประมาณ2%สังเกตให้ดีว่าอ่ะถ้าเป็นผมผมก็ต้องคิดอย่างนี้แหละถ้าเราขยายตลาดโดยโดยไปขยายในต่างประเทศละรายได้เพิ่มขึ้นละแต่อยากจะขย,ยขับหรือว่าผลักดันเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นด้วย เขาก็ต้องมาผลักดันแบรนด์สินค้าตัวเองถูกไหมไม่ก GA, ับวีแคร์ก็ชัดเจนแหละเนี่ยแบรนด์สินค้าตัวเองคือสีเขียวนะครับแบรนด์สินค้าตัวเองเนี่ยก็จะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในขณะที่ถ้าเป็นแม็กซ์แคร์เป็นศูนย์กระจายสินค้าก็จะมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำแต่โอเคสูงกับต่ำนี่ชัดเจนตรงกลางนี่ก็คือค่าเฉลี่ยของ2ธุรกิจนี้นะครับก็อยู่ประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาพยายามจะเกณฑ์ไปทางเมกะวีแคร์ง่ายคือผลิตยาตัวเองแล้วก็ขายมากขึ้นนออนี้ลกันน แต่ถ้าดูอัตรากำไรขั้นต้นปี2021คือตรงนี้กับอัตรากำไรขั้นต้นปี2 0 2 2ับครับท้างขวามือน,นี้นะครับสังเกตว่าอัตรากำไรขั้นต้นปี2022เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะอันนี้แสดงให้เห็นอันหนึ่งอะไรรู้ไหมทั้งแม็กแคร์แม็กแคร์เองก็ขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วแม็กแคร์เนี่ยไรายได้หลักๆมาจากพม<ป>่านะคะนะครับนะครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าแม็กแคร์เนี่ยกลับไม่ได้รับผลกระทบนะเห็นไหมเขาแสดงให้เห็นว่าปี2022เนยี่มีการเปลี่ยนแปลง การเมืองในประเทศพมา่าในปเทศเมียนมาทั้ท,ทีครับในประเทศเมียนมาเองไม่ได้มีผลกระทบในแง่ของอัตาราการไรขั้นต้นยิ่งถ้าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรายได้กับกําไรนะครับยิ่งไม่เห็นผลกระทบก็แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปิดคองมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้จนถึงปัจจุบันน,น,นี้เดือนพฤศจิกจนกระทั่งไปถึงเดือนธันวาซึ่งผู้บริหารก็บอกแล้วว่า เราก็เห็นตัวเลขผู้หายก็เห็นตัวเลขแล้วว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีบางธุรกิจในประเทศเมียนมาได้รับผลกระทบนะครับแต่เพอ,เอิญเนี่ยตัวเมกกะเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุป,ปโภคบริโภคและสินค้าจําเป็นโดยเฉพาะเรื่องของอยารักษาโรคก, <c oughs> ก็เลยทําให้ธุรกิจของเขาในยังทรงมาม่าดําเนินธุรกิจในเมียนมาได้แบบปกติไม่ได้ได้รับผลกระทบใดๆจากการเปลี่ยนแปลง แล้วที่ผ่านมาเมเก็กาวีแคร์เขาไปอยู่ในประเทศพม่าหรือแม็กซ์แคร์ดีกว่าแม็กซ์แคร์เขาอยู่ในประเทศพม่าเนี่ยมานานมาก20กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเนี่ยมาเยอะพอสมควรก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับจริงๆเขามี CEO เฉพาะที่ประเทศพม่าด้วยนะครับก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในประเทศพม่าอันนี้ก็คือจุด จุดจะบอกเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดเสี่ยงด้วยนะจุดเสี่ยงคือไปอยู่ในประเทศที่คือประเทศกาลังพัฒนาเนาะ <g ül> มันก็ต้องมีจุดเสี่ยงแหละประเทศไทยเราก็มีจุดเสี่ยงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ทุกประเทศก็มีจุดเสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันรัคเพยงแต่ว่าถ้าคุณไปอยู่ในฝั่งตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามาฝังตัวอยู่ในประเทศไทยในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยานยนานมาก,มากนะครับเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงยึดอํานาจปฏิวัติรัฐประหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในประเทศไทย เขาก็ปร pues like ับตัวได้ดีเพราะว่าอยู่ในธุรกิจนี้มานานเช่นเดียวกับเมกาอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาแล้วเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยหลายๆประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเป็นประจำามื่ที่พัฒนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนขั้วการเมืองถึงแม้ไม่ได้มีการยึดอานาจรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่แต่พอมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นทดแทนฝ่ายรัฐบาลเดิมก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายสิ่งพวกนี้มันอยู่ที่ว่าบริษัทนี้มีประสบการณ์ที่อยู่ในประเทศนั้นนานแค่่ไหนซึงก วีแคร์และก็แม็กซแคร์เนี่ยที่อยู่ในพม่าเองก็เจอเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่าเดยวเขาก็ต้องเจอในแอฟริกาแหละนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะปรับตัวได้อันนี้ก็เป็นภาพชัดเจนอันนึงนะครับว่าปี2022ตัวแวม็ก a แคร์และแม่เกวีแคร์ไม่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจในพมา่าอ่ะคราวนี้มาเข้าสู่จุดที่ผมอยากกระโชนนี่คือจริงๆผมพูดเรื่องไฟฟ์ฟอร์ ไปเยอะนะครับในหลายๆคลิปแล้วก็พยาอยากจะบอกว่าบริษัทไหนที่สามารถจะผ่านแรงทั้ง5้ได้ไฟฟอร์สโมเดลได้ซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องไฟฟอร์สโมเดลเนี่ยสามารถไปติดตามได้ในรายการพายอะคาเดมีนะครับผมอธิบายไปแล้วในช่วงคลิปแรกๆอ,อันนั้นก็เป็นเพลย์ลิสต์ที่อยากจะให้ทุกคนไปดูนะครับการลงทุนแนว Value Investor ซึ่งมันสอดคล้องกับพายสต็อกพิกเลยแต่คราวนี้ผมอยากจะให้ดูตัวเมรกัศในมุมนี้นครับในมุมที่ผมก็ดูอยู่แต่แล้วมันก็สอดคล้องกับแรงตั้ง5ด้วยนะครับ 5ตัวแปรที่ผมจะดูว่าบริษัทนี้น,น่าสนใจในการลงทุนในแนว value investor นะครับก่อนที่จะไปดู valuation นะครับ valuation ก็อีกเรื่องหนึ่งนะถูกหรือแพงหนึ่งเป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิต่อหุ้นเติบโตสม่ำเสมอต้องเป็นต่อหุ้นนะครับเพราะบางบริษัทมีการเพิ่มทุนลดทุนเปลี่ยนพาแปลงพา มั่วไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะไปมีทุกอย่างจะไปมีผลกระทบกับกําไรสุทธิต่อหุ้นคืนหนึ่งหุ้นคุณได้กําไรเท่าไหร่นะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเลข EPS earning per share กำไรสุทธิต่อหุ้นต้องเติบโตสม่ําเสมอในระยะยาวไปวันที่2 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นสม่ําเสมอข้อที่3บริษัทมีค่าใช้ใจ่ายที่มีแนวโน้มไม่สูงขึ้นหรือถ้าลดลงได้จะดีมากหรืออย่างน้อยก็ต้องให้สม่ําเสมอค่าใช้ใจ่ายจากการดําเนินงานนะครับไม่ใช่อัตรากาไรขั้นต้นข้อที่4เป็นบริษัทที่มีมีไม่สูงหรือถ้าสูงก็ดูมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นบริษัทที่สามารถรักษาระดับ ROE ได้สูงและสม่ําเสมอเดี๋ยวเรามาดู Mega Life Science กันกับ5อัตราส่วนนี้นะครับว่า มันดูดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับกับสิ่งที่ผมพูดถึงกันตัวธุรกิจของเขาในช่วงแรกอ่ะเรามาเริ่มดูก่อนนะครับที่ผมเขียนลูกศรเนี่นนไว้คือ9เดือนนะครับเพื่ออยากจะให้เห็นภาพตอน9เดือนว่าเป็นอย่างไรนะรอ่ะเรามาดูกําไรสุทธิต่อหุ้นนะครับของบริษัทเมกาไลฟ์ไซแอนสังเกตว่าเข้าตลาดมา ปี2013อันนี้ผมพูดไปตั้งแต่สไลด์แรกนะครับปรากฏว่าอัตรากำไรสุทธิเนี่ยก็มีการลดลงบ้างในช่วงบางปีน,นะครับปี2019 c o ิโควิดนี่ก็ลดลงเรื่องปกตินะครับแต่เข้าตลาดเนี่ยเรามีตัวเลขแค่ตอนเข้าตลาดก็คือปี2013 อัตรากําไรต่อหุ้นกําไรสุทธิต่อหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพอผ่านโควิดไปปุ๊บก,ก็ปรับตัวกลับเพิ่มขึ้นมาใหม่มปี2022เจอเรื่องของพมา่าเข้าไปปรากฏว่าปี2021ทั้งปีได้กําไรสุทธิต่อหุ้นที่2บาท23สตางค์ปีนี้2022เอาแค่9กเดือนก็ขึ้นมาไม่มีรายการพิเศษด้วยนะคะขึ้นมา2บาท11สตางค์แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้กําไรแซง ปีที่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเลข3ปีจากนี้ไปเป็นตัวเลขที่ทางบริษัทหลักทรัพยค์คาดการณ์นะครับก็อยู่ประมาณ2.5ถึง2.6บาทต่อหุ้นทั้งที่ทั้งนั้นผมก็ยังไม่ได้ยึดติดกับตัวเลขประมาณการนะครับว่ามันยังคงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตคือประมาณสัก1ิปีย้อนหลักเนี่ยอัตราก,กาไรสุดที่ต่อหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอแสดงถึงอะไรแน่นอนแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรแน่นอนแสดงถึง ศักยภาพในการเติบโตเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ดีเนี่ยก็เลยสามารถที่จะทําให้อัตรากําไรสุดที่อ้าขอโทษทีครับกำไรต่อหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดอและที่สําคัญไม่ได้เหวี่ยงมากนักเมื่อเจอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นโควิดพูดง่ายไ,ไม่ถึงขนาดเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่ถึงขนาดขาดทุนอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับที่เราต้องถามนะครับว่าถ้าบริษัทนี้เกิดวิกฤตมาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถอยู่รอดได้ไหมในวิกฤต อันนี้ผ่านมาแล้วหนึ่ง,งวิกฤตก็สามารถที่จะที่จะผ่านมาได้นะครับอ่ะอันนี้คือตัวแรกที่เราอยากจะให้ตัวดูในตัวเมกะนะก็ดูกราค่อนข้างสวยแหละอันที่2มาดูอัตรากาไรขั้นต้นสม่ําเสมอนี่แทบจะเป็นเส้นตรงเลยครับแล้วมันดูดีขึ้นด้วยนะครับตั้งแต่ปี2013นะอยู่ที่42% 40% 42- 41เคยขึ้นเป็น45ลงมา40ช่วงโควิดนะครับตอนนี้ก็กลับ9เดือนแรกเห็นไหมครับเเดือนแรกขึ้นไปสนะ่ส นะครับอัตรากําไรขั้นต้นนะครับเราก็คาดการณ์ก็อยู่ใแถวนี้แหละครับ43-44%วันในอดีตที่ผ่านมาก็อยู่แถวไหนก็แต่สังเกตให้ดีถ้าเราดูเทรนด์จริงๆจากเดิม42วันนี้ขึ้นมาเป็น44ละแสดงว่าอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยคงที่นิ่งแต่เป็นการนิ่งที่ค่อยๆขึ้นนะครับเป็นการนิ่งที่ค่อยๆขึ้นก็ลงมาตอนโควิดไม่เป็นไรแล้วก็กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปใหม่นี่ตัวเลขเก้าเดือนตัวเลขจริงนะครับ ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเป็นตัวเลขคาดการ์นะครับเป็นตัวเลขจริงก็สแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะรักษาหรือจริงๆิอัตรากำไรขั้นต้นเป็นตัวบ่งบอกถึงศักยภาพในการต่อรองราคากับลูกค้าก็ต่อรองราคากับซับพพลายเออร์สแสดงว่าเขามีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างดีนะครับทำให้เขาสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้เขาสามารถดูแลราคาวัตถุดิบได้ดีเขาสามารถขึ้นราคาสินค้าได้ในยามที่ต้องขึ้น ก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าอยู่ในตัวธุรกิจที่เป็นพรีเมียมน,นะครับในเรื่องของการอาหารเสริมยารักษาโรคดูแลสุขภาพมันทําให้เขาสามารถที่จะรักษาราคาให้ไว้อยู่ในระดับสูงได้ในยามที่เศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะว่าเป็นสินค้าจําเป็นยาก็เป็นสินค้าจําเป็น เพราะเขามียาโรคสามัญธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับไม่ใช่มียาแค่เสริมสุขภาพอย่างเดียวมันก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้และที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกครับก็พยายามเพิ่มสัดส่วน AOE ลดลงก่อนอันชัดเจนนะครับแล้วก็มาเพิ่มในตัว MaxCare กับ Me กะวีแคร์ตอนนี้เขาก็พยายามเพิ่มใน Me กะวีแคร์มากขึ้นคือขายสินค้าแบรนด์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใช้ MaxCare นี่แหละเป็นตัวกระจายสินค้าของเขาก็เลยทําให้อัตรากําไรขั้นต้นเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ก็เป็นความแข็งแกร่งอีกเรื่องหนึ่งสําหรับตัวเมกาวีแคสแล้วแม้กระทั่งปี2022ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเจอปัญหาเรื่องพม่าที่เป็นรายได้หลักๆของเขาเหมือนกันนะครับรายได้ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะพม่าอย่างนี้นะครับนะครับมันก็เขาก็ยังรักษาอัตรากาไรขั้นต้นได้ดีถึงแม้ว่าประเทศพม่าประเทศเมียนมาทุกทีแะครผมพูดพม่าบ่อยประเทศเมียนมานะครับมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงปี2022ที่ผ่านมา อ่ะเราไปดูหัวข้อที่3อัตราการไหลขั้นต้นนี่แสดงถึงความสามารถในการต่อรองราคานะครับอันที่3คือค่าใช้จ่ายจากการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้นะครับปรากฏว่ามันต้องสม่ําเสมอถ้าลดลงได้จะดีปรากฏว่าลดลงครับลดลงมาต่อเนื่องเลยเห็นไหมฮะตั้งแต่ปี2013ที่เขาเข้ามาตลาดลดลงไปด้วยแสดงอะไรครับแสดงว่าอโอเคชัดเจนอะ่ะแสดงว่าเขาบริหาร ค่าใช้จ่ายได้ดีแต่จริงๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีงบโฆษณาสินค้ามากเราเห็นเมกาว e ีแคร์ทำตลาดเยอะในช่วงแรกเราก็เห็นค่าใช้จ่ายตรงนี้สงูงแต่หลังๆเห็นไหมครับว่ามันลดลงแม้กระทั่งตอนช่วงโควิดก็ลดลงเห็นไหมครับ,ลลลลรบแล้วก็เก้าเดือนแรกเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในระดับ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกับ30%เปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนนี้ตอนที่เขายังสร้างแบรนด์เมกาว e ีแคร์ใหม่ๆแสดงว่าแบรนด์เขาเริ่มติดแล้วครับเขาไม่จําเป็นต้องใส่หรือว่าเขาสามารถที่จะสร้างรายได้จากเมกาว e ีแคร์ โดยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้มากขึ้นเพื่อสร้างแบรนด์ตรงนี้เขาเรียกว่าแบรนด์ติดนะครับเพราะแบรนด์เริ่มติดปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็จะเริ่มนิ่งหรือลดลงอันเนี้ยมันมริงจริงมันตัวเลขมันไม่ได้บอกอะไรเรานะครับเราต้องตีความเองนะครับบอกลดลงแล้วลดลงจากอะไรเราก็ต้องคิดต่ออ๋อที่ผ่านมามันมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะค่าสร้างแบรนด์พอสร้างแบรนด์ติดปุ๊บอ่ะก็เริ่มนิง่งแล้วเพราะรายได้ฐานรายได้มันเริ่มใหญ่ละอันนี้คือความที่ เป็นเรื่องของแบรนด์สินค้าที่เริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นผมเชื่อว่าในในประเทศไทยหลายๆคนที่ทานอาหารเสริมเนี่ยฟิชออยล์เหล่นี้ก็สวิตจากแบล็กมอร์มาเป็น m มก a w e c a ครนะหนึ่งคืออะไรเชื่อในคุณภาพเริ่มมีความเชื่อในคุณภาพของแบรนด์ไทยแล้ว ว่าเฮ้ยมันก็ไม่แพ้นนประเทศไหนในโลกนะแล้วเขาก็ได้มาตรฐานระดับสากลทั่วโลกเลยนะไปประเทศไหนเนี่ยก็ขอใบอนุญ,ญาตได้ในการขายธุรกิจเอ่อในการขายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับอพอเริ่มเสร็จแล้วดดูเทียบกันเอ้ยราคาเทียบกับแบล็คโมหรือเทียบกับ,บยาที่นําเข้ามาก็ไม่ได้แพงกว่าลนี่พูดกันตามตรงนะครับผมบอกได้เลยว่าเมก,กาเนี่ยยังมียาอีกเยอะถ้าเขาอยากกำลังผลิตนะครับ พราะตอนนี้เขาเต็มๆอยู่เหมือนกันถ้าเกิดน้องเรียนยังมียาอีกเยอะที่เขาผลิตได้นะครับแล้วแล้วสามารถผลิตได้ด้วยนะครับนะฮะที่เป็นプライท์ไลน์ที่เขาสามารถขยายในแง่ของผลิตภัณฑ์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องขยายในประเทศอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องวิง่งไปถึงเมกัวีแคร์พยายามเพิ่มเมกัวีแคร์ไม่ใช่วิ่งไปพยายามเพิ่มเมกัวีแคร์หรือแม้กระทั่งอีเวนต์แม้กระทั่งเขาพยายามขายยารักษาโรคอื่นๆนะครับแล้วถ้าเวลเน็ Center ตเซ็นเตอร์ติดขึ้นมาครั้นี้แหละติดลมเลยนะครับอ่ะข้อที่4ครับ ต้องไม่เติบโตด้นี้นะครับต้องไม่เติบโตถ้าจะเติบโตด้วยนี่ใันไปซื้อกิจการคนอื่นก็ต้องมีการปรับตัวลดลงในอนาคตาไม่ใช่ในอนาคตในในช่วงที่ผ่านมาว่า้ซื้อกิจการแล้วอย่างอย่าง c ี o ีอแม็โครอะโลตัสเนี่ยซื้อมาจนหนี้มาโหรานอย่างแม็โครเนี่ยซื้อมานหนี้เพิ่มขึ้น อ่าก็พอซื้อแมคโครเสร็จปุ๊บนี่ก็เริ่มลดลง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 เนี่ยจริงๆถ้าไม่มีโลตัสเข้ามาเนี่ยนี่ก็ไม่เพิ่มนะครับเซเว่นนี่เราเว้นเนี่ยปรากฏว่าไปซื้อโลตัสนี่ก็เพิ่มใหม่แต่ว่าก็มีการคารดการณ์ว่านี่จะลดลงลดลงอย่างนี้ยโอเคอ่าคุณกู้เงินมาเพื่อที่จะเอาไปซื้อกิจการที่เกี่ยวเนื่องแต่ถ้ามาดูของเมกกะนะครับ ibd ย่อมาจากอะไร Interest Bearing Debt Interest Bearing Debt ก็คือหน,นี้สินที่แบลลิงครับแบกแบลลิงแปลว่าแบกนะเดทก็คือหน,นี้ก็คือหน,นี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ย เอาเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนะครับไม่รวมพวกหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยเนาะหารด้วยส่วนของทุนดูว่ามีสูงมากน้อยแค่ไหนคือ0ูนุนี่ทูดูเหมือนกราฟสูงนะครับแต่ศูนย์จุดสามเท่านี้ถือว่าต่ํามากนะครับปกติเนี่ยเขาต่ำกว่าหนึ่งเท่านี้ก็ถือว่าต่ําละแต่นี่ศูนย์จุดสองเจ็ดเท่าตอนที่เข้าตลาดก็ทั้นเพิ่มทุนมาแน่นอนมันก็ต่ำแหละนะเพิ่มทุนมาอ่าอีฟิตี้ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปุ๊บตัวเอาไปคืนหนี้อีกส่วนหนึ่งหนี้ก็ลดลงมันก็เลยต่ํา มันก็พูดได้ตต่เพราะเรื่องนี้มันแต่มันแต่ดูในในต่อมาจากปี2013ที่เขาที่ทางบริษัทเมกะเข้าตลาดจนวันนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของทุนเนี่ย0.03เท่าพูดไปเลยตรงๆก็ได้ไม่มีหนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราไปดูเน็ตเดนี่ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เน็ตเดนี่ก็คือเอาไอ้ตัวนี้แหละครับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี ok ้ย er, เนี่ยเราคนลบด้วยเงินสดเพราะถือเสมือนหนึ่งว่างเงินสดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีนะครับสามารถที่จะเอาไปจ่ายคืนหนี้ได้แต่ในทางปฏิบัติคืนไม่ได้นะครับเพราะว่าหนี้มันมีเงื่อนไขในการคืนอยู่แล้วก็มีเรื่องของ working cap หรือเรื่องของการดาเนินธุรกิจที่บางทีอาจจะต้องใช้กระแสเงินสดฉับพลันจากแบงก์ก็อาจจะมีนี้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าคุณเอาเงินสดมาลบออกปุ๊บเนี่ยหนี้ ปรากฏว่ามันไม่มีนี่นครับไม่ใช่เป็นเขาโท้ทิ้ไม่ได้บัตรบริษัทมีเน็ตเป็นเน็ตแคชคอมพานีนะครับเน็ตแคชคอมพานีก็คือพูดง่ายๆคือมีส่วนไม่มีส่วนท,ที่เป็นนี่เลยเมื่อลบเงินสดออกไปนะครับเนี่ยมันติดลบแล้วมันก็จะลบไปเนี่ยมันเหมือนก่อนนี้ก็บวกก็บวกนิดเดียวนะครับแล้วก็ลงมาติดลบเห็นไหมลงมาติดลบก็แสดงให้เห็นว่าอะไรครับบริษัทนี้มีศักยภาพและมีนี่น้อยมากหรือจริงๆแล้วพูดไปแล้วบริษัทที่เป็นแคชแคชคอมพานีหรือเด็ดฟรี คอมพานีก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเขาจะขยายธุรกิจเขาจะไปประเทศไหนเขาจะไปซื้อกิจการ,รธุรกิจใหม่ๆหรือเขาจะขยายธุรกิจเดิมที่เขามีอยู่เขาจะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการขยายธุรกิจเลยเพราะว่าเน็ตเด็ก็คือตัวนี่ที่มีภาระดอกเบีย้ยลบด้วยเงินสดมันติดลบก็แสดงว่าเขาเอาเงินสดไปคืนหนี้ในทางทฤษฎีได้หมด แล้วเหลือเงินสดอยู่เพื่อเอาไปขยายธุรกิจได้สบายๆมันนี่ต่ำมากสำหรับตัวเมกาเป็นแคชคอมพานีเป็นเด็ดฟรีคอมพานีได้เลยแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ Return on Equity หรือความสามารถในการทำกำไรไปฟังในรายการพาย a c a d แคมได้นะครับว่า Return on Equity หรือความสามารถในการทำกำไรเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนเมื่อเทียบกับ valuation ปรากฏว่า Return on Equity ของ เมกาเนี่ยเนี่ยเจ้าเดือนเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็บอกพ่อแมา่มีปัญหาไม่ไม่มีปัญหาครับนันลกลงทุนตกใจกันไปเองนะครับมันก็เลยทําให้แวร์ลูชันลงมาค่อนข้างถูกนะครับรีเทนอลอีควิตี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก16,17เท่าเคยลงไป14เท่านะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่20กว่าเท่าก็ในอนาคตเนี่ยก็ด้วยกำไรที่มันขยายตัวเยอะนะก็เลยทําให้ตัวรีเท r n ์นอลอีควิตี้มีการปรับตัวลดลงแต่ก็ยังสูงกว่า20%การสูงกว่า20%แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มในการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนแบบี มันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในกครทางกำไรที่ค่อนข้างสูงหายากนะครับที่บริษัทจะมี Return on e น u i เวเกิน20ในตลาดหุ้นไม่ใช่ลองหาดู <c oughs> ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยจริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาตรากําไรอาาวี uh, o e, หรือร e เ u r ร์นอนเดเครับเอากำไรหาไในส่วนผู้ถือหุ้นนะครับได้สูงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้นานขนาดนี้ไม่ง่าย เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในอัตราส่วนทั้ง5อัตราส่วนซึ่งก็คือ5 e f o r ที่ผมพูดแหละมีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้ากับซัพพลายเออร์ได้ดีเนี่ยฮะ EPS ก็่สูงอัตรากำไรขั้นต้นกับสัมบบเสมอค่าใช้จ่ายก็ลดลงสแสดงว่ามีแบรนด์ที่ดีมีหนี้สินไม่เยอะแม้แต่้พวนไม่มีหนี้เลยก็สามารถที่จะเติบโตในอนาคตไม่ต้องกลัวเรื่อง,องวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะาะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมาเนี่ยใครมีหนี้เยอะตายนะรับนี่ก็ไม่มีหนี้ และนี่เองเนี่ยเป็นการบอกว่าเขาก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันด้วยถูกไหมเพราะว่าเขาก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยในขณะที่ถ้าคู่แข่งมีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยก็สู้ราคากับเขาไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีลักความสามารถในการทำกำไรก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่เขาก็มีรางวัลรับรองนะนิตทิยาสารฟอร์มนะครับเบสเขาได้ได้รางวัลเนี่ยเบส คอมมานีนะครับบริษัทที่ดีเด่นในปี2022นะครับที่มีรายได้เนาะต่ำกว่า1บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐอ่าก็เนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นหนึ่งใน200บริษัทที่ได้รับการยอมรับจากดีเทียสแอนด์ฟอร์มนะครับจากการจัดอันดับทั้งหมด20,000กว่าบริษัทเป็นลิสต์เซตคอมมานีเฉพาะลิสต์เซตคอมมานีด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทเขาก็อยู่ในไฮไลท์หรืออยู่ใน เลดาของนักลงทุนต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็ได้รางวัลในเรื่องของ Thailand sustainability investment ก็คือเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงในเรื่องของถ้าคุณจะลงทุนอะนะก็ยัก็ทางทาง ตัวของตลาดหุ้นนะครับก็ให้เป็นบริษัทที่เป็น sustainable ก็คือสามารถที่จะมีการเติบโตได้อย่างมันง่นคงเป็นบริษัทที่มีค mm ูด d g o v e r n นดีกว่าเงี้ย good g o v e r n นการเติบโตที่ดีนะครับอันนี้ก็รับรองเป็นเป็นรางวัลที่รับรองอันนี้ก็เอามาแสดงให้ดูนะครับกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครูน่นี้ว่าอนอกจากผมแล้วก็จะมีอีกหลายๆองค์กรที่เข้ามาดูบริษัทนี้แล้วก็มองบริษัทนี้เนี่ยค่อนข้างดีอ่ะจบยังไม่จบดิ จบเฉพาะส่วนที่เป็นไปนสาาัาธรรมะลาธุรกิจมีอะไรเติบโตได้อย่างไรในอนาคตจะไปทางไหนมีสยีาบในการเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆธุรกิจ s ิ m p l e ไม่ได้มีอะไรแต่ถา้าไปอ่าน หนังสือชี้ชวนจะโคตรยากเลยคำพูดหรือเรื่องชนิดยาแต่ละตัวผมดูแล้วโอ้โหคือเป็นความรู้ใหม่ๆที่ผมว่าโอ้โหสุดยอดว่ะแต่ผมอ่านมานานแล้วนะครับสมัยก่อนแล้วผมอินมากเลยกับไอ้ไอ้สิ่งที่ทางบริษัทเมกกาจะทําในแง่ของการขยายตลาดเรื่องของยาเรื่องของอประเทศที่กําลังพัฒนาอะไรพวกนี้เรามาดู valuation บ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่า return on equity ของอบริษัทนี้อยู่ค่อนข้างสูงนะครับยีกว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า หลายๆบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ย PE 30-40เท่าเยอะมากแต่ Return on Equity ไม่ได้สูงเท่าเมกานะครับแต่อุย้ยอา PE รอบไป40-50เท่าผมก็ตกใจนะเรามาคิดง่ายๆสมมติถ้าเรากำไรสุดทธิต่อหุ้นที่เราที่บริษัทหลักทรัพยคาดการปีหน้ากับปี2024นะครับมาดูแล้วให้ PE แค่20เท่าราคาพื้นฐานก็อยู่ระหว่าง49-52ถึ ส่วน price to book value ถ้าเราให้กลางๆอยู่ประมาณ4เท่าก็อยู่ราคาประมาณ44-48บาท4เท่าไม่เยอะนะครับ uh, c ีพ้นี่ล่อไปเยอะกว่านี้ครับ2เท่านะครับอีกหลายบริษัทก็จะมี price to book value ค่อนข้างสูงนะครับทั้งที่จริงๆ Return on equity เนี่ยอไม่ได้สูงเท่าบริษัทเมกานะครับ20เท่าผมถือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปโอเค ถ้า22เท่าถ้าเราให้ได้นี่คือถึง54-57ซึ่งทางบริษัทหลักซัพยเนี่ยก็ให้ประมาณนี้แหละครับ20-22ถึงเท่าก็ให้ประมาณ22เท่าก็ถือว่าแฟร์ๆดีกว่านะ22เท่าสำหรับ Return on Equity 22%นะครับแต่ว่าแฟร์ p r ของบรอพาเนี่ยให้54ของ Consensus ก็คือ Broker หลายๆรล็รกมาหาค่าเฉลี่ยกัน,นยอยู่ที่58.44 ใช้ไพ่ทูบุ๊กแวลู4.5ถามว่า20 22 4 4.5มาได้ยังไงก็เป็นข้อมูลในอดีตนะครับที่บริษัทนี้เคยซื้อขายกันอยู่แ,แถวๆประมาณนี้แหละครับ18-22ไพ่ทูบุ๊กแวลู3.5-4.5ถึงเท่าเฉลี่ย10ปีที่แล้วก็ประมาณนี้แต่ผมไม่ได้เอาตัวนั้นเป็นหลักนะต้องบอกตามตรงผมดูว่า return on equity เนี่ยของบริษัทรักษาได้ไหมถ้ารักษาได้เรายังให้ PE P/BV เนี่ยเท่าเดิมได้เมื่อเทียบกับในอดีตแต่ถ้า เขาไม่สามารถรักษา Return o n Equity ได้ในระยะยาวอย่างที่ผมโชว์รูปนี้ให้ดูนีถ้าบริษัทนี้ทำไม่ได้ผมจะไม่ให้ P/E กับ P/BV เท่าเดิมนะครับไม่เชื่อลองไปดูย้อนหลังภายสตอ็อกพีคุ้นตัวอื่นๆนะครับผมบางตัวเนี่ยผมให้ P/E กับ P/BV ลดลงนะครับไม่ได้ให้เพิ่มขึ้นอย่าง c p o นี่ผมก็ให้ลดลงนะครับไม่ C ช่ c ีสิแมโครผมก็ให้ลดลงนะครับแล้วดูว่า v a l u a t i o n มันอยู่ที่เท่าไหร่ ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาดีตเท่านี้เราก็เลยมาให้เท่านี้เราใช้อดีตแค่ดูว่าเฮ้ยมันอยู่เท่านี้แต่ว่าวันนี้คุณดีเซิร์ฟเท่าไหร่นะครับซึ่งผมว่าทักยี่สิบเท่าเนี่ยก็น่าจะน่าจะแบบผมว่าเป็น comfortable zone ในแง่ของการลงทุนเหมือนกันแล้วถามว่า P/E จะเพิ่มขึ้นไปในอนาคตได้ไหม ก็อยู่ที่ธุรกิจของเขาแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะแล้ว P/E จะขึ้นเป็น22อ่ะโอเคถ้ามัน20มันก็จะโตตามกําไรถูกไหมในอนาคตที่จะโตเพิ่มขึ้นแต่ถ้า e. จะ P/E จาก20เป็น22เป็น2 4เมื่อก่อนเคยเคยเกือบ30เท่านะครับอ่าไม่ได้หวังในงขนาดนั้นผมว่า22 24เท่า25เท่าผมคิดว่าโอเคถามว่าจะไปตรงนั้นได้ไหมไม่อาบไม่ใช่ไม่ยากดีกว่าจะบอกน่าจะไปถึงไม่ยากที่จะไปนะครับเพราะว่าถ้าเขาทําตามแผนได้หนึ่งคือถ้าตลาดแอฟริกาไปได้ตลาดเอเชียโตอยู่แล้ว จี่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียก็โตดีกว่า้ประเทศที่ที่ที่พิพัฒนาแล้วอย่างอเมริกายุโรปปีหน้าก็แย่นะครับแต่ตลาดของเขาเนี่ยอยู่ในเอเชียเป็นหลักนี่ถ้าจีนเปิดประเทศเนี่ยก็น่าจะทําให้เอเชียเนี่ยเติบโตได้ดีแล้วเขาก็มีตลาดใหม่ที่เป็นอยู่ในแอฟริกานอกจากนั้นยังมีการผลิตยาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตในแง่ของตัวยาที่จะเพิ่มขึ้นนะครับยาที่มีความหลากหลายมากขึ้นคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเป็น เป็น S-curve หรือว่าเป็นการเติบโตที่ดีในอนาคตอยู่ในเมดิ c a อร์เรของประเทศไทยด้วยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังไงเราก็จะต้องการที่เป็นศูนย์กลางในเรื่องของตัวการรักษาพยาบาลแล้วก็เราก็ประเทศที่ได้รับการพิสูจน์แล้วครับว่ามีเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะฮะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังวิ่งไปที่ประเทศกําลังพัฒนาอีกหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศแอฟริกาที่สามารถที่จะเติบโตได้แล้วเขาก็ไปวางหลักปักฐานทั้งส่วนของการกระจายสินค้าแล้วก็ขายสินค้าของตัวเองคือเมกาวีแคร ทั้งหมดทั้งปัวนตรงนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของสากลในแง่ของ international standard ในแง่ของการผลิตยาด้วยแล้วก็มีโครงการเล็กๆน้อยๆที่เขาพยายามที่จะต่อยอดไปสําเร็จไม่สําเร็จไม่รู้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าไม่ประสบความสาเร็จก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ลงทุนเยอะแต่ถ้าประสบความสําเร็จมันก็เป็นัพไซด์สำหรับตัวหุ้นเพราะฉะนั้นคำถามว่าเฮ้ยจะเป็นยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเท่าได้ไหมจะสร้างแวลูได้ขนาดไหนผมคิดว่ามันก็ มันก็เป็นไปได้นะครับสําหรับตัวเมกาก็ถือว่าเป็นหุ้นดีตัวหนึ่งสําหรับในความคิดของผมในการลงทุนในสไตล์ value investor แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะจบผมขอฝากไว้นิดน,นึงนะครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้จะดีหรือไม่ดีหรือจะมีความเสี่ยงทุกบริษัทมีความเสี่ยงหมดนะครับเช่นเศรษฐกิจในเอเชียลดลงหรือว่าเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ทางด,าด้านการเมืองในประเทศกำลงังพัฒนารวนแล้วจะเป็นความเสี่ยงของการลงทุนของตัวเมกาทั้งสิ้นนะครับ ทุกตัวทุกบริษัทก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการลงทุนท่านต้องศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันสง่งผลกระทบในระยะยาวกับรบริษัทใดบริษัทหนึ่งไหมดังนั้นนั่นคือที่มาว่าทำไมผมถึงอธิบายอย่างละเอียดในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเป็นชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านเข้าใจตั้งแต่รากฐานของธุรกิจว่าทำอะไรอนาคตจะเป็นยังไงความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็คุยถึง v a l u a t i o n ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ท่านมีภาพได้ชัดเจนนนนนนนใใใกกกาาาารรรทททีีีี่่่จะะะลลลงงงุุแแศึษหห้้้้้้ตตตัััววววืออออดดดผมพูยยยไเน กลับมาดูได้เพราะเรื่องราวมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับย้อนกลับมาดูได้ในสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้แล้วในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับมาดูคลิปนี้กันอีกทีหนึ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในสิ่งที่เราคิดกันมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนจบก็ขอฝากเอาไว้นะครับเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลงทุนด้วยความเข้าใจของตัวเองซื้อเพราะเราอยากจะซื้อเพราะเราเข้าใจว่าธุรกิจนี้ดีเลยซื้อไม่ใช่เพราะว่าผมบอกว่ามันดีแล้วซื้อ นะครับท่านจะได้ปลอดภัยแล้วก็จะได้มีความสุขแล้วก็มีมีการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะครับอ่ะก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพาย e c ก r i ิตี้ชาน e ลแล้วก็รายการอีกหลายๆรา,ายการนะครับรวมถึงพาย t o c k p i c k ในวันนี้ด้วยแล้วก็ถ้าชอบบร,ริษัทหลักทรัพย์พายที่ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีคอนเทนต์มากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยในเชิงของการให้ข้อมูลก็ ถ้าสามารถเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความรู้ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับหุ้นตัวใหม่ๆที่จะนำมาเสนอให้ท่านและรวมถึงปีหน้าที่เราจะมีรายการใหม่ๆอีกมากมายนะครับเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ